ครับผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทาวเวลว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับสถานีรถไฟเกอร์มาสเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเมืองเกอร์มาสนะครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในรัฐเนเปลีเซมบิลันเนเปลีเซมบิลันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรัฐของทางมาเลเซียนะฮะนี่ครับป้ายด้านหน้าเขียนว่าเกอร์มาสนะฮะเป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับเกอร์มาสนะครับแต่ก็เป็นจุดที่ตั้งของสถานีรถไฟที่สำคัญตรงนี้เนี่ยเปรียบกับบ้านเราก็เปรียบเสมือนพวกรถไฟรถไฟพวกชุมทางนะครับที่จะมีรถไฟแต่ละสายเนี่ยมาบรรจบกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศจากบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟเกอร์มาสกันก่อนนะนี่ตรงด้านนี้นี่เห็นครับว่าจะมีรถมาจอดเรียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถโดยสารสาธารณะนะครับพวกแกร็บที่จะมารับผู้โดยสารนะฮะหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่จะมารับส่งผู้โดยสารนะครับส่วนตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกบรรดาร้านค้าร้านขายของที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟนะก็จะมีพวกของกินแล้วก็เครื่องดื่มนะครับจำหน่ายเนี่ยน้ำเปล่านะฮะแล้วก็ของกินมากมายนะครับมีเสื้อผ้าขายด้วยนะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเข้านะเพื่อที่จะเดินไปยังตัวอาคารสถานีแล้วก็จุดของชานชาลานะครับส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดสำหรับจอดพวกยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าพวกรถยนต์นะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นจุดบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในนะครับก็ตัวอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนอาคารของเก่าหรือว่าของเดิมนะครับสำหรับสถานีรถไฟเกอร์มาสเนี่ยเริ่มเปิดครั้งแรกนะครับตอนปีค.ศ.1922นะครับส่วนที่มีการปรับปรุงใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะปรับปรุงในช่วงประมาณปี2012นะฮะแล้วก็ปรับปรุงอีกก็ช่วงปี2015นะครับปัจจุบันนี่ตัวอาคารนี้ก็ดูค่อนข้างจะมีความทันสมัยมากพอสมควรนะฮะเนี่ยตรงด้านนี้นี่มีลิฟต์หรือว่าจะเดินขึ้นบันไดนี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีจุดบอกพิกัดนะครับจุดจำหน่ายตั๋วนะครับอยู่ First Floor ชั้นบนหรือว่าชั้น1นะครับไปยังชานชาลานะฮะแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของร้านอาหารนะครับโทรศัพท์สาธารณะมีห้องละหมาดห้อง VIP นะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแผนที่แผนที่หรือว่าแผนผังเส้นทางนะครับของการรถไฟมาเลเซียนะฮะเนี่ยครับตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณพื้นที่เส้นทางรถไฟจังเกิลเรลเวย์นะครับหรือว่ารถไฟที่วิ่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกตุมปัดวาคาฟบาลูนะครับธนาเมล่านะครับกัวลาไกลดาบองกัวมูซางกัวลาลิปิสเมนตาครับนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดตรงนี้ครับสถานีเกอร์มาสแล้วก็จะมีรถที่จะเชื่อมไปยังทางสิงคโปร์ได้ด้วยนะครับนะครับยาโฮบาลูนี่ก็จะติดกับพรมแดนติดกับประเทศสิงคโปร์แล้วส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางซีกฝั่งตะวันตกที่หลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยแล้วก็เคยใช้บริการอันนี้นะครับจะเชื่อมต่อเข้าประเทศไทยด้วยตรงพื้นที่ของหาดใหญ่ปานังเบซาเนี่ยนะฮะปานังเบซาอาลอสตานะครับบัตเตอร์เวิร์ดนี่ไปปีนังนะข้ามเรือเฟอร์รี่ไปอีโปนะครับแล้วก็จุดมาบรรจบเนี่ยไปเคลเซนทรัลได้ตรงเกอร์มาสเนี่ยก็สามารถไปเคลเซนทรัลได้นะครับแต่ถ้าจะมาจากบริเวณจุดของเส้นทางรถไฟบริเวณชายฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนขบวนที่เกอร์มาสเนี่ยครับก่อนที่จะนั่งไปที่กัวลาลัมเปอร์หรือว่าเคียวเซนทรัลนะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นประวัติของสถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่นักนะครับเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีสถานีรถไฟที่สำคัญนะครับก็คือสถานีรถไฟชุมทางหลักเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณชั้นล่างครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปชมบรรยากาศบริเวณชั้นบนกันต่อครับตอนนี้นี่ก็มาอยู่บริเวณอีกชั้นหนึ่งครับเป็นชั้นด้านบนที่ผมเดินขึ้นมานะก็ด้านบนนี้รู้สึกว่าจะประดับพวกธงชาติมาเลเซียนี่อยู่หลายผืนเลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณจุดของตารางเดินรถนะฮะที่สถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับเนี่ยก็จะมีรถไฟมาสายขบวนนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นน็อตบอนหรือว่ารถสายเหนือนะเนี่ยก็มีขบวน9420นะ9322เป็นรถ ETS นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะฮะนี่ก็ขบวนนี้นี่9420นะครับเกอร์มาสเกลเซนพันแล้วก็วิ่งไปถึงป่าดังเบซาครับที่จะติดกับพรมแดนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขบวน9322นะฮะจะมาถึงช่วงบ่ายนะครับเกอร์มาสเซลเซนทรัลแล้วก็เชื่อมต่อไปที่บัตเตอร์เวิร์ธข้ามไปปีนังได้นะครับด้านนี้นี่ก็สายใต้ครับเซาท์บอร์นแล้วก็จะมีไปลงไปทาง JB Central นะครับ JB Central นี่ก็จะเชื่อมต่อกับทางวูดแลนด์ของสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มีรถไฟชายฝั่งสายตะวันออกนะครับขบวน27ขบวน Express นะครับทุ่มปัดเกอร์มาส JB Central นะครับแล้วก็อันนี้นี่เป็นรถไฟชายฝั่งตะวันออกครับ East Coast Bound นะครับขบวน26ขบวน34ขบวน36นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ย 01:00 น 9:00 นเช้าบ่าย 3:00 น 35:00 นนะครับก็จะเชื่อมต่อไปยังพวกสถานีตุมปัดนะครับสถานีกัวลาลิปิสสถานแล้วก็พวกกัวมูซางสถานีดาบองพวกนี้นะก็จะตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟจังเกิลเรลเวย์หรือว่ารถไฟสายป่าดงดิบตรงนี้นี่จะเป็นจุดสแกนตั๋วเพื่อจะไปยังชานชาลานะครับด้านนี้นี่ก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับทิกเก็ตเคาน์เตอร์นะฮะใครที่ไม่ได้จองออนไลน์มานี่ก็สามารถมาซื้อตั๋วกับบริเวณจุดด้านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่นั่งของผู้โดยสารนะครับตอนนี้นี่เป็นเวลา15:10 นะผู้โดยสารนี่ก็มานั่งรอเพื่อที่จะไปยังชานชาลาหรือว่าพร้อมจะเดินทางนะฮะเนี่ยส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้องเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้จะเป็นห้องของพวก security นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้อง VIP นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะมีเก้าอี้นี่ก็ตั้งเรียงรายต่อกันนะครับมีไว้สำหรับให้ผู้โดยสารได้นั่งนะครับเวลาที่จะรอในการเดินทางครับห้องน้ำนะห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายส่วนเดินเข้าไปจุดด้านนู้นนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องละหมาดนะของบรรดาชาวมุสลิมนะครับที่มาเลเซียนี่ก็มีทุกที่ครับสำหรับห้องละหมาดเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของทางมาเลเซียนะบรรยากาศในช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกว่านะครับก็คลิปนี้นี่ผมมาถ่ายบรรยากาศของสถานีรถไฟเกอร์มาสให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดของเคลเซนทรัลในกัวลาลัมเปอร์นะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณจุดที่เหลือนะครับก็คือจุดของชานชาลากันต่อครับเอาครับตอนนี้นี่เขาก็มีประกาศนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปยังเคลสันทันแล้วก็ทางบัตเตอร์เวิร์ธนะครับเนี่ยครับก็รถไฟมารอที่ชานชาลานะครับให้ลงไปเตรียมตัวขึ้นรถไฟนะครับตอนนี้นี่ก็จะผ่านการสแกนตั๋วนะผมจองออนไลน์มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่สะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาซื้อตั๋วตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ได้นะจองออนไลน์แบบรถไฟไทยบ้านเราเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมีให้สแกนนะสแกนแล้วก็เดินออกไปทางนี้ครับเลี้ยวขวาตรงไปนะครับเพื่อที่จะลงไปยังจุดของชานชาลานะฮะก็มีผู้โดยสารอยู่เยอะเหมือนกันครับก็สำหรับรถไฟขบวนนี้เนี่ยจะเป็นขบวนรถ ETS นะครับ9322 GO นะครับจะเดินทางจากเกอร์มาสนะครับไปยังเคลเซนทันแล้วก็จุดหมายปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่
สถานีบัตเตอร์เวิร์ธนะครับซึ่งจะเป็นสถานีที่สามารถข้ามไปยังปีนังนะครับก็รถไฟนี่จะออกเดินทางจากเกอร์มัสเนี่ยตอน 15:52 นาทีนะครับส่วนไปกำหนดถึงเคลเซนทรัลเนี่ยก็ตอน 18:17 นาทีนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับแต่ถ้าใครที่จะไปบัตเตอร์เวิร์ธนี่ก็ใช้เวลานานมากกว่านั้นไปอีกนะฮะก็มีทางลิฟต์ให้ลงแล้วก็บันไดให้ลงได้ด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดทางลงเพื่อจะไปยังชานชาลานะครับรู้สึกว่าจะเป็นจุดของชานชาลา5ชานชาลา6นะสำหรับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้นี่ที่สถานีรถไฟเกอร์มาร์สนี่จะมีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับช่วงเช้าเนี่ยฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่งจะตกลงมาเมื่อสักครู่นี้เองครับประมาณช่วงไปถึง10นาทีก่อนนี่เองนะสำหรับฝนตกลงมาที่สถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับตรงนี้นี่จะเป็นชานชาลาที่5นะครับแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของชานชาลาที่6นะครับเนี่ยครับก็ขบวนนี้นะครับ ETS GO 9322นะฮะเส้นทางจากเกอร์มาสตรงนี้เป็นสถานีต้นทางครับจะไปที่เคลเซนทรัลแล้วก็ไปที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ธซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะฮะนี่ครับลักษณะของรถนะครับก็จะเป็นรถสีขาวนะครับด้านบนนี่ก็จะมีเป็นสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองนะครับก็กำหนดออกเนี่ยตอนเวลา 15:52 นาทีนะครับตอนนี้นี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณราวๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่รถไฟนี่จะมุ่งหน้าเดินทางออกจากสถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับนี่ครับส่วนของชานชาลานะครับผมก็มาถ่ายคลิปให้ทุกท่านชมกันอีกสักหน่อยนะครับสำหรับชานชาลาที่สถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของเรื่องราวสถานีรถไฟเกอร์มาสนะฮะสถานีรถไฟสำคัญอีกแห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศเรื่องราวของสถานีรถไฟเกอร์มาสนะครับที่ตั้งอยู่ในรัฐเนกรีเซมบิลันในประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ